สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนกีฬาแฟนมวยที่เคารพครับช่อง7 HD ร่วมกับ Galaxy Boxing Promotion จำกัดนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อชมการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก WBA โดยมีรองแชมเปี้ยน WBA รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทชาวไทยขึ้นชกชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนกับรองแชมป์ชาวแทนซาเนียซึ่งเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้ก่อนที่ท่านจะได้ชมการชิงแชมป์รุ่นใหญ่154ปอนด์ของเจ้าขาวคู่แรกของการถ่ายทอดสดวันนี้ท่านจะได้ชมการชกเพื่อทดสอบพลังกำปั้นระหว่างนักชกชาวไทยซึ่งกำลังจะก้าวขึ้นชิงแชมป์โลกในอนาคตในน้ำหนัก112ปอนด์กำหนด8ยกระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงน้ำหนักช่างได้เมื่อวานนี้112ปอนด์เด่นนภาตราใบห่อคู่อุ่นเครื่องของเด่นนภาเป็นนักมวยฝีมือดีจากฟิลิปปินส์น้ำหนักเท่ากัน112ปอนด์เขาคือโรแลนเดลคาสติโลเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับมวยคู่แรกเรียนเชิญคุณอิสระอัครประชาให้เกียรติมอบพวงมาลัยเพื่อเป็นกำลังใจกับนักมวยทั้งคู่และเรียนเชิญท่านนายกสมาคมชักเยอร์แห่งประเทศไทยคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาได้มอบกระเป๋านำโชคให้กับนักมวยทั้งคู่และตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านผู้ชมชมรายการถ่ายทอดสดของช่อง7 HD ร่วมกับ Galaxy Boxing Promotion ได้แล้วครับเชิญครับสวัสดีครับช่องเจสีร่วมกับบริษัท Galaxy Boxing Promotion นะครับขอนำแฟนๆมาที่เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับในศึกยอดมวยโลก WBA 2ชั่วโมงเต็มๆครับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปได้พบกับความมันความสนุกเร้าใจโดยเฉพาะคู่เอกนำรายการนั้นเป็นการชิงแชมป์ตำแหน่งมวยโลกรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทครับ WBA เอเชียเจ้าขาวครับธีรชัยสิทธิ์หมอเสงสู้กับนักมวยจากแทนซาเนียครับไปบนเวทีก่อนครับเป็นหน้าที่ของเด่นนภาตาใบห่อครับสู้กับนักมวยจากฟิลิปปินส์โรแลนด์นะครับกำหนดไว้8ยกครับคู่นี้เด่นนภานั้นมาจากเขมราชครับจังหวัดอุบลราชธานีชื่อจริงว่าสรายุทธ์ถาวรคำนะครับลูกศิษย์ของคุณอักษราอิสระประชาครับตัวแทนจากใบห่อวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยชัดครับดร.รวงฤทธิ์เป็นจาธิคุณครับรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาในฐานะประธานจัดการแข่งขันดร.กวางรอบครอบครับประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็ร่วมกับท่านดร.นิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ร่วมกันระเบิดศึกขึ้นครับคุณชัยชัดครับวันนี้อีกครั้งนึงนะครับที่แฟนมวยแฟนกีฬาจะได้เห็นครับฟอร์มของเจ้าขาวหรือธีรชัยสิทธิ์หมอเสงสิ่งก็ติดซ้อมเป็นอย่างดีสำหรับการทันศึกในวันนี้กับนักชกจากแทงเซเนียก็คือมันยีอิสระครับวันนี้ขยับมา154ปอนด์เลยครับเดินมันต่อยแค่147ครับเจ้าขาวแต่ว่าบนเวทีครับดาวรุ่งอีกหนึ่งดวงครับที่กำลังจะรัดแสงอยู่ขณะนี้ครับนั่นก็คือเด่นนภาตาใบห่อครับเป็นมวยซ้ายจากเขมราชฝีไม้ลายมือชั้นเชิงสวยงามครับครับเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้เจอกับฟิลิปปินส์ลายนี้จะลงเอยจบอย่างไร12ดูผู้ชกคาสติโลนั้นหนามากเลยนะครับครับบนเวทีอาจารย์อาคมนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดซ้ายกับขวาด้วยครับอ้าวเดินนวดนะครับทางด้านของเด่นนภามีขวาคอยกระแทกซ้ายตัดลำตัวครับแหมวันนี้บรรยากาศคึกคักเลยครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับอ้าวซ้ายหล่นเลยครับนับแล้วครับกรรมการนับแล้วครับ3 4 5 6 7 8นับถึง8ครับคาสติโลถูกนับแล้วครับน่าจะเป็นหมัดซ้ายนะครับครับแวบเดียวครับนี่ครับเผลอไผลไม่ได้ครับเรื่องของกำปั้นครับแล้วมาด้วยความตั้งใจนะครับสภาพร่างกายเปรี้ยมากครับทางด้านของเด่นนภาเป็นครูสอนมวยอยู่ด้วยชกมวยด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของGalaxy Boxing Promotion นะครับโอ้โหออกมาซ้ายดีครับหอบแล้วครับอาการคาสติโล
ทำท่าจะจบสั้นนะครับทำท่าจะจบสั้นแล้วอย่าประมาทนะครับคุณชัยทัศน์แม่ฟิลิปปินส์มาทรงแบบนี้ครับทำเป็นเอียงไปเอียงมาเล่นไปเล่นมาครับรอสวนอยู่นะครับนั่นครับมาแล้วครับโดนขวาเหมือนโดนซ้ายครับเด่นหน้าผาโอ้มาแผนนี้เลยนะครับคาสติโลปล่อยให้ต่อยก่อนแล้วก็รอจังหวะบวกนี่ครับรอเสือเข้าทำแล้วครับแบบนี้แม่บอลเม็ดเด็ดคราวเลิศเขินครับแม่ลีลาครับแม่โดนนับอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับสองสามสี่5 6กลับมาชมกันต่อนะครับผลงานยกแรกของเด่นนภากับคู่อุ่นเครื่องครับโดน2นับเลยครับคาสติโลมัดนับแรกนั้นมัดซ้ายครับมัดหลังนี้โดนหลายหมัดครับ1 2 3แล้วก็ไม่ลุกขึ้นจากมุมกรรมการเกือบจะไม่นับแล้วนะครับอ้าวเอาอีกแล้วครับครับอีกครับขึ้นมา3 4แล้วครับ5 6 6แล้วครับ7 8 9พยักหน้าครับแต่ว่า10ไปแล้วครับโอ้เร็วมากเลยครับต้นยก2เองแล้วครับเดี๋ยวเรามีภาพชัดให้เห็นนะครับดูครับผลงานช็อตเด็ดของจังหวัดศรีครับนับแรกกันโดนขวาครับนี่ชุดที่2ครับแม่มาเหงื่อยังไม่ทันซึมครับเด่นนภาก็อย่างว่าครับมีโอกาสต้องฉายเลยนะครับเก็บไว้ไม่ได้ครับแบบนี้นาทีทองฝังเพชรแล้วครับขออนุญาตไปพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาครับวันนี้เรารู้จักความเป็นเกาหลีกันอย่างแพร่หลายศิลปะวัฒนธรรมแฟชั่นสีสันดนตรีบ้านเมืองทันสมัยก้าวไกลอาหารการกินที่หลากหลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยาน้ำสกัดสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงผิวพรรณคู่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตคุณค่าสืบเนื่องมายาวนานสนุกตื่นเต้นกีฬาชักเยอร์โดยนายกสมาคมกีฬาชักเยอร์แห่งประเทศไทยคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาผู้บุกเบิกและผลักดันกีฬาชักเยอร์สู่สากลกีฬาชักเยอร์สากลหรือทักออฟวอร์เป็นกีฬาที่สร้างความสามัคคีและความพร้อมเพรียงเล่นได้ทุกเพศทุกวัยสนุกทั้งผู้เล่นและผู้ชมท่านผู้ชมที่เคารพครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดระหว่างเด่นนภาตราไปหอกับโลแลนด์คาสติโลนั้นใช้เวลาแค่42วินาทีของยกที่2เท่านั้นเองนะครับเด่นนภาก็ตราไปหอก็ชนะน็อกเอาท์โลแลนด์คาสติโลไปได้ด้วยเวลาอันสั้นๆ นะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงความยินดีนะครับผู้สนับสนุนรายใหญ่ของเรานะครับคุณหมอเสงครับเชิญเลยครับหมอเสงไทยแลนด์เจ้าแรกครับมอบผลิตภัณฑ์ให้ตามด้วยหมอเสงโคราชครับหมอเสงไทยแลนด์โคราชหมอเสงสปป.ลาวคุณหมอเสงภาคอีสานครับเชิญครับหมอเสงนี่เป็นยาบำรุงร่างกายนะครับหมอเสงสมุทรปราการตามมาเลยครับบริษัทเขาจันทร์กรุ๊ปจำกัดครับน้ำมะขามทองสบู่ทีจีเสือ11ตัวครับมโนประวิทย์ครับแหลมทองการแพทย์นะครับสยามพาร์คซิตี้ครับเชิญนะครับเข้าไปเลยครับบริษัทกลุ่มปาล์มธรรมชาตินะครับเชิญนะครับพึ่งนะครับพึ่ง